นะครับโอ้ยแข็งขังมันสิโอ้โอ้ตัวนึงครับเนี่ยตายครับผมตายแล้วครับโอ้บันไดตายสวัสดีช่วงเช้านะครับมื้อนี้บ่าวนายพ่อเราก็ประมาณยามมันตุ่มดักปลาไหลเฮาเนาะครับผมมื้อขึ้นก็หลังจากฝนตกมื้อขึ้นนี่ครับบ่รู้ว่าจะเข้าบ่เนาะครับขึ้นกับฝนตกแห้งขนาดเด้อครับพี่น้องครับบ่รู้ว่าเฮาจะได้บ่เนาะครับผมไปลุ้นกันเลยครับครับน้ำก็ท่วมเบ้อแล้วครับพี่น้องน้ำเต็มเลยครับผมครับหลังนึงเฮาก็อยู่นี่ครับน้ำท่วมเบิดแล้วครับโอ้ยแข็งขังมันสิโอ้โอ้ตัวนึงครับเนี่ยตายครับผมตายแล้วครับโอ้บันไดตายน้ำท่วมครับไปครับผมครับหลังสองก็ใส่ที่กันครับวันมาคำครับหลังนึงก็อยู่นี่นะครับโอ้อันนี้ก็เข่าครับไปผมขั้นครับถือกว่าเนาะรุ่นครับโอ้ยโอ้ตัวนึงครับผมโอ้ยรุ่นลูกครับรุ่นลูกครับผมนี่ครับขั้นห้านะครับนี่ครับฝนตกมาขึ้นครับโอ้น้ำท่วมเบิดเลยครับนี่ครับบ่เข่าครับผมบ่เข่านะครับนะครับเอาไปนี่ไปครับผมต่อครับเข่าเลยครับอันนี้ครับหลังนึงก็ใส่ใกล้ๆกันนี่ครับเล่นหลังนี่เล่นไหนหลังนี้ก็ว่าเข่าครับขอตะปูหน่อยครับครับเบิ่งผลงานยามสองนะครับไอ้ตุ่มแปดหลังนะครับกระเด็บปลาไหลสองตัวครับตายเลยครับน้ำท่วมมาขึ้นนี่ครับหนาฝนเนี่ยครับผมกระเด็บปลาไหลสองตัวนี่ครับผมตัวนี้ก็ตัวใหญ่อยู่ครับครับไอ้กระตัวน้อยนะครับนี่ครับรุ่นลูกครับผมครับกะเงี้ยวไปเป็นเงี้ยใกล้ตุ่มเมื่อเก่านะครับผมมันเป็นนาฝนนะครับนี่ครับเงี้ยใกล้ตุ่มเขานะครับยังมีความหมายให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่นะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวน้อยพาร้อนน้ำแน่เด้อครับว่าเขาจะไปใส่ตุ่มทางใดนะครับมือแรกนี่ครับเพิ่งฝากติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับว่าบ่าวน้อยจะพาไปใส่ตุ่มทางใดนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ